กับนักการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับถ้าพูดถึงวัยเกษียณเราจะนึกถึงคุณลุงคุณป้าที่มีอายุมากๆแล้วครับแล้วก็เกษียณอายุตัวเองทีนี้พอเราเข้าสู่วัยช่วงนั้นเนี่ยเราควรจะใช้ชีวิตหรือควรทำตัวอย่างไรบ้างครับอาจารย์ก่อนอื่นอยากให้เรามาพิจารณาประเด็นสำคัญคือคำว่าเกษียณก่อนเราใช้คำว่าวัยเกษียณมักจะใช้กับคนที่อยู่ในระบบงานที่มีการเกษียณอายุเช่นระบบราชการหรือบริษัทขนาดใหญ่เป็นต้นโดยมากก็มักจะเกษียณอายุ60กันเนี่ยนะแต่ว่าถามว่าพอถึง60แล้วหรือบางที่มี early retire 55เนี่ยถามว่าวัยขนาดนั้นยังทำงานได้ไหมจริงๆยังทำได้นะในบางสาขาอาชีพเขาขยายเวลาเกษียณไปด้วยซ้ำไปเช่นอัยการนู่นเกษียณ70นะผู้พิพากษาถึงแม้เกษียณแล้วก็สามารถเป็นผู้พิพากษาอาวุโสทำงานต่อไปได้จนถึง70เหมือนกันแล้วถามว่าทำงานได้ไหมทำได้หรือครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็สามารถต่ออายุไปถึง65ได้อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นขอให้รู้ว่าคำว่าเกษียณเนี่ยเป็นเพียงการกำหนดโดยกฎระเบียบขององค์กรนั้นๆในเบื้องต้นเท่านั้นเองเราอย่าให้ระเบียบตัวนั้นน่ะมาควบคุมชีวิตเราเองทั้งหมดโอเคถ้าเราทำงานอยู่ที่นั้นถึงเวลาเกษียณเราก็ต้องเกษียณน่ะแต่เกษียณแล้วไม่ใช่หมายถึงว่าเราจากนี้ไปไม่ต้องทำงานแล้วไม่ใช่ถ้าเรายังแข็งแรงเราควรจะหางานทำอย่าปล่อยให้ชีวิตไปลอยไปเปล่าๆกลายเป็นคนที่เป็นภาระต่อสังคมเพราะคนเราแต่ละคนเนี่ยต้องมีการบริโภคสูงมากทั้งบริโภคอาหารบริโภคพลังงานปัจจัยสี่ยูกยาข้าวของต่างๆใช้เยอะแยะมากมายถ้าเราเป็นคนบริโภคโดยไม่สร้างผลผลิตคือไม่เอาความรู้ความสามารถเรามาทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมนะแสดงว่าเราเองเป็นภาระของสังคมบางคนบอกไม่ได้เป็นภาระนะเพราะไม่ได้ใช้เงินใครใช้เงินตัวเองที่เก็บออมเอาไว้หรือว่าบางทีก็มีประกันสังคมบ้างหรือมีบำนาญบ้างเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นภาระนะนั่นแหละเราอาจจะไม่เป็นภาระในแง่ของตัวเงินแต่จริงๆก็คือว่าเราก็ยังเป็นภาระในแง่ของระบบโลกว่าเราเป็นผู้บริโภคทรัพยากรของโลกโดยไม่ได้ใช้สติปัญญาความสามารถตัวเองไปทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตอบแทนคืนเลยดังนั้นเนี่ยหากเรายังไหวสุขภาพยังให้ทำเถิดอย่าอยู่เฉยๆในเมื่อเราเองยังมีแขนมีขายังพอมีกำลังอยู่แม้ยังไม่มากเท่าอายุตอน20 30 40ก็ตามแต่ก็ยังทำงานได้เนี่ยเราก็เอาความรู้ประสบการณ์เรี่ยวแรงของเราเนี่ยทำให้มันสมกับวัยสิทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างนี้ดีทั้งต่อสังคมส่วนรวมดีทั้งต่อตัวเราเองด้วยเพราะคนเรานี่นะถ้าทำงานรู้สึกตัวเองมีค่ามันจะมีความภูมิใจสุขภาพจะดีด้วยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทำอะไรเลยนะพอบอกเกษียณป๊อปก็อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆให้ทำอะไรอ่ะบอกให้นอนเล่นบางคนบอกจะอ่านหนังสือซื้อหนังสือมาเป็นลังๆเลยอ่านไปได้5วัน7วันก็ไม่ไหวแล้วมันเบื่อบอกจะเล่นเกมให้จุใจตอนยังทำงานอยู่โอ้โหงานมันยุ่งมากไม่มีเวลามาเล่นเกมไม่มีเวลาไปเที่ยวแต่ถามว่าจะไปเที่ยวจะไปเล่นเกมเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทำทั้งปีได้หรือทำเองก็เบื่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดก็คือว่าเราควรจะหางานทำด้วยโอเคงานอาจจะไม่หนักเท่ากับตอนยังแข็งแรงอยู่แต่ก็ให้งานที่สมกับวัยแล้วพอปลีกเวลาได้ก็เข้าวัดสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นด้วยสะสมเสบียงบุญตัวเองแล้วขณะเดียวกันจะแบ่งเวลาไปพักผ่อนบ้างไปเที่ยวบ้างก็โอเคอ่านหนังสือทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำที่ก่อนหน้านี้ไม่มีเวลาทำก็โอเคแต่ไม่ใช่ว่าให้งานเหลือศูนย์เลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นการแบบสิ้นเปลืองและเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลอย่างมากเลยในเมื่อเรี่ยวแรงยังไหวสติปัญญายังได้ประสบการณ์ชีวิตเหลือเฟือแล้วไม่ใช้เนี่ยมันคือความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงของสังคมและต่อตัวเราเองด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจตัวเองก็จะลดลงงั้นบางคนเนี่ยเคยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาก่อนพอเกษียณปั๊บปี2ปีตายเลยเพราะว่าปรับใจตรงนี้ไม่ได้รู้สึกตัวเองเป็นคนไร้ค่ามันก็ซึมเซ็งบางทีเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะเหงาเคยมีคนมาหาคนลุมล้อมเยอะแยะพอไม่มีอำนาจแล้วคนเขาหายไปเนี่ยก็เหงาเหงาเซ็งเซ็งปั๊บเบื่อๆอ้าวเดี๋ยวป่วยนั่นป่วยนี่ทำงานอยู่นี่กับแข็งแรงพอไม่ทำงานปั๊บกับป่วยนะกลายว่าการทำงานเป็นการออกกำลังกายอย่างที่ช่วยตัวเราเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ย
วัยเกษียณให้เป็นเพียงชื่อแล้วก็เป็นระบบของหน่วยงานที่เราทำเท่านั้นแต่อย่าให้มันมีอิทธิพลควบคุมชีวิตของเราเองทั้งหมดเกษียณปั๊บเนี่ยก็หางานอื่นทำรับช่วงต่อไปเลยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บางคนมาเล่าให้ฟังว่าด้วยความที่ว่าเป็นคนที่พัฒนาตัวเองตลอดจนมีความรู้อำนาจไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งอย่างเดียวแต่โดยตัวเองก็เป็นคนมีฝีมือยิ่งตำแหน่งสูงก็คือมีวิสัยทัศน์มีประสบการณ์ทักษะมากกว่าคนอื่นเขาเพราะมีความรับผิดชอบมากกว่ามันก็รู้อะไรมากกว่ามีการตัดสินใจในขอบเขตที่กว้างกว่านานๆเข้าก็สั่งสมเป็นประสบการณ์ยังไม่ทันเกษียณเขาก็มาติดต่อละบริษัทเอกชนบ้างบางทีหน่วยงานต่างประเทศบ้างมาเชิญไปเป็นที่ปรึกษาเพราะเห็นถึงฝีมือของเขาเห็นเกษียณปั๊บไม่เหงาเลยเพราะมีงานทำอยู่รอรับทันทีอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้จะเป็นคนเกษียณที่มีความสุขไม่ใช่ว่าพอ30กันยาเสร็จปั๊บ1ตุลาตื่นเช้ามาวันนี้หลวงบอกว่าคุณแก่แล้ววันนี้คุณไม่ต้องไปทำงานแล้วเคยตื่นแต่เช้ามารีบอาบน้ำทานข้าวแต่งตัวแล้วขับรถไปทำงานวันนี้คุณไม่ต้องไปแล้วคุณมีวันหยุดอาทิตย์ละ7วันแล้วอาจจะรู้สึกว่าเงาๆหน่อยๆรู้สึกโล่งๆเบาๆหน่อยๆเลยไป7วัน10วันปุ๊บรู้สึกชีวิตเคว้งคว้างแล้วถ้าไม่มีการเตรียมตัววางแผนให้ดีนะปล่อยชีวิตไปตามระบบเนี่ยเราแย่เลยแต่ถ้าเกิดวางแผนไว้ดีพักสักนิดนึงแล้วก็ตั้งใจขวนขวายใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถตัวเองทำงานเต็มที่อย่างนั้นชีวิตมีความสุขแล้วเกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมด้วยเจริญพรพระอาจารย์คะคนบางคนเกษียณแล้วก็จะพักผ่อนอยู่กับบ้านไม่ค่อยได้ทำอะไรไม่ได้ขยับเหมือนสมัยตอนทำงานอย่างนี้จะมีวิธีในการดูแลสุขภาพอย่างไรบ้างคะต้องออกกำลังกายแต่บอกว่าให้ไปเข้าฟิตเนสบอกเห็นในคนหนุ่มสาวๆพอ60จะเข้าฟิตเนสมันก็อายเขาไม่ค่อยโดยอายุโดยสุขภาพรูปร่างต่างๆมันก็อาจจะเขินๆอายๆนะแต่มีคุณลุงที่เมืองจีนนะอายุ70ปรากฏว่าไปออกกำลังกายแล้วก็ทานไข่วันนึงบอก9ฟองมั้งแต่ว่าเอาไข่แดงสักฟอง2ฟองที่เหลือเอาไข่ขาวคอเลสเตอรอลจะได้ไม่สูงแต่ก็มีผลวิจัยนะบอกคนเราทานไข่ได้วันละ6ฟองทั้งขาวทั้งแดงเลยแหละไข่ขาวไข่แดงได้หมดไม่มีปัญหาที่ว่าคอเลสเตอรอลสูงไขมันสูงบอกไม่จริงปรากฏว่าไปประกวดชายงามได้อายุ70นะแล้วร่างกายแข็งแรงถ่ายภาพตอนเดินผ่านข้างถนนเห็นคนวัยเดียวกันที่นั่งเล่นไพ่นกกระจอกอยู่ไม่รู้จะทำอะไรก็จับกลุ่มเล่นไพ่นกกระจอกเนี่ยจอมอยู่กับโต๊ะเนี่ยทั้งวันเนี่ยหรือบางคนก็ไปดีอะไรเคาะอะไรก็แก๊กๆอย่างเงี้ยนะเขาแบบเหมือนกับเดินผ่านเนี่ยสายตามองเนี่ยชำเลืองหน่อยๆรู้สึกว่าชีวิตอย่างนั้นไร้สาระแต่ตัวเองเนี่ย70ยังแจ๋วสุขภาพดีอะไรเงี้ยนะอย่างนี้ก็โอเคเพียงแต่อาจจะทำอย่างนี้ไม่ได้ทุกคนจริงๆแล้ววิธีการออกกำลังกายที่ดีเนี่ยก็คือการทำงานให้ได้ทำงานด้วยแล้วก็ออกกำลังกายอย่างนี้ด้วยเนี่ยจะกายบริหารจะเดินจะวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆช้าๆจะว่ายน้ำเอาดีทั้งนั้นแต่ยังไงควรจะมีการทำงานด้วยได้พบคุณโยมท่านหนึ่งอายุ92ละยังทำงานอยู่เลยไปติดต่อเจรจาธุรกิจการค้ายังพูดกึ่งชวนแล้วก็กึ่งจริงๆนึกว่าพูดเล่นนะว่าเดี๋ยวไปทำบุญกันไหมที่ต่างประเทศไปญี่ปุ่นไหมปรากฏว่าเจ้าตัวบอกไปเลยบอกฮะคุณโยมจะไปจริงเหรอแล้วอย่างนี้จะไปไหวใน92แล้วเนี่ยบอกว่าหลานสาวอยู่ข้างๆบอกว่าคุณย่าไปได้เนี่ยหนูพาไปมาหลายประเทศแล้วไปสิงคโปร์ยังไปนั่งอะไรล่ะรถลอยฟ้าเนี่ยแล้วก็อะไรที่กระเช้ารถไฟหอบมันวิ่งวิววิววิวยังไปไหวเลยเนี่ยบอกเอาเลยเอางั้นเลยนัดกันว่างเมื่อไหร่แล้วเอาไปเลยเนี่ยแล้วท่านบอกท่านไม่พักบ้างเหรอท่านบอกพักไม่พักบอกพักก็พักส่วนหนึ่งแต่ว่าต้องทำงานท่านพูดอย่างนี้บอกว่าท่านเห็นมาเยอะแล้วเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยคนไหนพอเลิกทำงานปั๊บไม่กี่ปีตายหมดเลยแต่ท่านไม่ยอมหยุดทำงานเลยยังแข็งแรงอยู่มีหนำซ้ำทำงานไม่ใช่เล็กๆนะธุรกิจเนี่ยโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันล้านเลยแล้วเก่งด้วยเพราะประสบการณ์ชีวิตเยอะ92ยังไปเจรจาซื้อที่ซื้อทางซื้อโรงแรมทำธุรกิจกันอยู่เลยเนี่ยแล้วบางทีมีคดีความยังต้องขึ้นศาลอยู่เลยนะท่านบอกมีอยู่หลายคดีเหมือนกันบอกไปศาลนี่ก็ดีเหมือนกันเพราะว่า
จะได้เป็นโอกาสแต่งตัวสวยๆผู้พิพากษาดูถ้าไม่มีเหตุเนี่ยไม่รู้จะแต่งตัวให้ใครดูเนี่ยเอ๊ะวันนี้ต้องไปศาลจะได้แต่งตัวพิเศษหน่อยรู้สึกการไปศาลเป็นคดีความก็ทำให้ชีวิตมีรสชาติเพิ่มขึ้นโอ้คิดบวกมากเลยดูอะไรเป็นบวกไปหมดเลยเนี่ย92สมองสติปัญญายังชั้น1เลยระดับที่ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เชิญเป็นวิทยากรพิเศษสอนมินิ MBA ทั้งที่เรียนหนังสือจริงๆถึงแค่ชั้นประถมนะแต่ไปสอนปริญญาโทได้จากประสบการณ์ชีวิตที่สั่งสมเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้ว60ยังทำงานได้สบายๆ70ก็ยังไหวถ้าดูแลสุขภาพดี80ก็ยังได้จริงๆ90ก็ยังได้เลยมีตัวอย่างจริงเรื่องนึงพระมหากัสสปะที่เป็นองค์ประธานในการสังฆนาพระไตรปิฎกครั้งที่1หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ประมาณ5เดือนเนี่ยทำให้มีพระไตรปิฎกสืบทอดถึงเราปัจจุบันท่านออกบวชอายุเท่าไหร่รู้ไหมเอ่ย80อายุ80เพิ่งทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วดีใจมากชวนภรรยาออกบวชทั้งคู่นะภรรยาเป็นภิกษุณีฝ่ายสามีก็ออกบวชเป็นพระแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมจนเป็นพระอรหันต์บำเพ็ญเพียรจนอายุ120พุทธเจ้าปรินิพพานก็เป็นประธานในการสังฆทานได้ชีวิตเริ่มต้นเมื่อ80นะฝรั่งบอกชีวิตเริ่มต้นเมื่อ40ใช่ไหมแต่นี่ท่านชีวิตเริ่มต้นเมื่อ80อะ80มาเริ่มชีวิตใหม่ด้วยการบวชแล้วตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมไม่ได้คิดว่าเราแก่แล้วเราไม่ไหวแล้วเลยแล้วเมื่อฝึกตัวเองดีจริงๆปั๊บสุดท้ายได้ทำคุณูปการอันใหญ่หลวงให้เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาและกับโลกงั้นไทยคิดว่า60แล้วไม่รู้จะทำอะไรดีนะถ้าฝ่ายชายแล้วก็มาเถิดจงมาบวชรับรองพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์รอท่านอยู่มาแล้วตั้งใจบวชตั้งใจฝึกตัวเองปฏิบัติธรรมผ่านไป5ปีก็พ้นนวกะละเป็นพระมัชฌิมะเดี๋ยวไปเป็นเจ้าวาดก็ได้60 70 80สบายเลยเนี่ยได้ทำคุณูปการให้เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาแน่นอนเราจะเปลี่ยนวัดล้างให้กลายเป็นวัดรุ่งเลยถ้าเกิดมีผู้ที่ตั้งใจจริงอย่างนี้แล้วชีวิตเราแต่ละวันจะผ่านไปอย่างมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายพระมีเกษียณไหมไม่มีถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งอายุมากขึ้นลูกศิษย์ลูกหายิ่งเยอะอาจจะเลี้ยวแรงไม่มากเท่าตอนหนุ่มแต่พลังของคำพูดที่ออกไปจะไม่เหมือนกันนะตอนหนุ่มๆเทศยาวๆคนก็ฟังก็อาจจะก็ดีเหมือนกันก็งั้นๆแหละแต่พอ80 90แล้วเป็นไงนานๆพูดคำเพราะแรงไม่ค่อยเยอะแต่พูดทีเนี่ยโอ้โหมันกับปั๊มมาอยู่ในใจคนแล้วดิใช่ไหมเพราะความเลื่อมใสศรัทธามีเพิ่มพูนขึ้นว่าท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบดังนั้นเนี่ยแม้จะพูดน้อยแต่บางทีผลของคำพูดอาจจะให้มากกว่าก็เป็นไปได้หัวใจอยู่ที่ว่าขอให้เราเอาจริงเท่านั้นเองไม่มีคำว่าแก่เกินไปฝ่ายหญิงอาจจะมีคำถามว่าเอ้าพระอาจารย์ชวนฝ่ายชายไปบวชแล้วโยมฝ่ายหญิงทำไงดีล่ะจะบวชเป็นแม่ชีมันก็ไม่เหมือนบวชพระนะมันจะไหวเลยเอาเป็นว่าถ้าเราเอาจริงเนี่ยไม่ต้องโกนหัวไม่ต้องเป็นแม่ชีก็ได้รักษาศีลแปดมาช่วยงานพระศาสนาก็ได้ทักษะประสบการณ์ชีวิตของเราเองมีประโยชน์คุณค่าต่อพระพุทธศาสนาแน่นอนแล้วจะเป็นชีวิตที่มีคุณค่าและความหมายไม่ต้องคิดว่าเอ้ยเราไปอยู่วัดสงสัยได้แต่หุงข้าวเลี้ยงพระแน่เลยจัดอาหารเลี้ยงพระเนี่ยไม่จำเป็นยุคนี้งานพระศาสนามีเยอะเรามีทักษะความชำนาญประสบการณ์ด้านไหนมาช่วยด้านนั้นคนไหนเขียนหนังสือเก่งมาช่วยเขียนหนังสือก็ได้คนไหนคอมพิวเตอร์เก่งเนี่ยมาช่วยงานธุรการช่วยงานต่างๆได้หมดเลยเนี่ยเราถนัดด้านใดก็ทำด้านนั้นแล้วก็แบ่งเวลามาสวดมนต์นั่งสมาธิได้อย่างเต็มที่มากขึ้นอย่างนี้เป็นชีวิตที่มีคุณค่าและความหมายแน่นอนเป็นการออกกำลังกายในยามที่วัยเกษียณที่ดีที่สุดเลยคือทำงานจริงมาอยู่วัดอ้าวเช้ามากวาดวัดได้ดีไหมถวายพระทหารเสร็จอ้าวอาจจะช่วยล้างจานก็ได้ทำความสะอาดเสนาสนะก็ได้เนี่ยได้ออกกำลังกายไปด้วยจะกายบริหารอีกหน่อยก็ได้อย่างเงี้ยแล้วใจก็เบิกบานอารมณ์ดีมีความสุขอายุยืนบุญกุศลเพิ่มพูนขึ้นดีไหมเพราะฉะนั้นจงมาบวชกันเถิด เอ๊ะทำไมมาถึงเรื่องบวชได้เ พราะนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าอย่าไปคิดว่าความชำนาญของเราสาขาอาชีพของเราเองมันไม่มีอ่ะไม่ใช่ผู้พิพากษานี่ไม่ใช่อัยการนี่ไม่ใช่ครูบาอาจารย์นี่แล้วเราจะไปทำอะไรล่ะไม่รู้จะทำอะไรดีถ้าเรามีการเตรียมตัวที่ดีนะหาทักษะความรู้ไว้ก่อนเราหางานทำได้ขออย่าไปติดที่ยศตำแหน่งเท่านั้นเองบางคนช่วงที่วัยยังแข็งแรง30 40 50เนี่ย
ทำงานแบบบางทีทำเอาไงจะเอาตำแหน่งเอาอำนาจเอาทรัพย์สินเงินทองมุ่งหวังสิ่งนั้นแต่พอเกษียณแล้วนะให้เราคิดว่าเราทำให้ไม่ใช่ทำเอาทำให้ให้สังคมให้องค์กรเอาความรู้ประสบการณ์ทักษะชีวิตของเราเนี่ยให้กับสังคมคืนกลับไปส่วนผลประโยชน์รายรับที่เราจะได้มาเนี่ยอินคัมก็ถือว่าเออก็เป็นส่วนแถมยิ่งเป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่เข้าใจโลกเท่าไหร่เราทำให้อย่าไปคิดเรื่องทำเอาแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองอารมณ์ดีใจเบิกบานแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับโลกด้วยเจริญพร